ดีค่ะพบกันแล้วค่ะเวลา10:10 น.โดยประมาณนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ Invest Daily ค่ะมีคำตอบทุกพื้นที่ที่มีการลงทุนนะคะวันนี้วันอังคารที่10 มิถุนายน พ.ศ. 2557ค่ะเงินบาทเช้าวันนี้นะคะเปิดตลาดที่32.43-45 บาทต่อดอลลาร์ใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้ค่ะแต่ว่านักค้าเงินบอกว่าวันนี้เงินบาทมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าตามเงินสกุลอื่นๆในภูมิภาคนะคะส่วนตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้เปิดขึ้นมาติดลบค่ะติดลบลงไปแรงที่ประมาณ6 จุดกว่าๆนะคะหลังจากนั้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเวลา10:09 น.ค่ะดัชนีค่าเงินดัชนีหุ้นอยู่ที่นะคะ 3.12 จุดค่ะติดลบไป 3.12 จุดนะคะอยู่ที่ 1,454.18 ค่ะซึ่งสอดคล้องกับเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหุ้นของไทยก็ปิดตลาดปรับตัวลดลงเล็กน้อยค่ะประมาณ 0.72 จุดนะคะเมื่อวานปิดไปที่ 1,457.30 จุดค่ะแล้วก็เมื่อวานมูลค่าการซื้อขายก็อยู่ที่ประมาณ 39,629 ล้านบาทนะคะหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็รับเหมาก่อสร้างเมื่อวานนี้ลงแรงค่ะส่วนต่างชาติเมื่อวานนี้ซื้อขายสุทธินะคะ 131.17 ล้านบาทค่ะส่วนวันนี้ให้จับตาดูหุ้นกลุ่มของทูนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ประกาศที่จะเพิ่มทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็กลายเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการเพิ่มทุนสูงที่สุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเดียวค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงของรายการนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคสช.ตั้งบอร์ดพลังงานนะคะ3ชุดหน้าที่หลักๆของบอร์ดพลังงานต่างๆมีอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะคะก็มีบอร์ด3ชุดค่ะชุด1ชุดแรกประกอบด้วยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติค่ะก็จะดูแลตัดสินใจในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างพลังงานทั้งในเรื่องของการชดเชยราคาก๊าซ LPG NGV รวมไปถึงกองทุนน้ำมันค่ะส่วนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานก็จะดูแลตัดสินใจเรื่องของการขึ้นราคาไข่เปลือกน้ำมันแล้วก็พิจารณาเรื่องการส่งเงินเข้ากองทุนสุดน้ำมันค่ะส่วนคณะกรรมการสุดท้ายนะคะคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานจะดูแลเรื่องพลังงานทดแทนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำแล้วก็พลังงานจากเอทานอลค่ะขณะดูกันเมื่อวานนี้นะคะปตท.คุณไพรินทร์ ชูโชติ ถาวรค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.ก็ได้ชี้แจงปัญหาโครงสร้างพลังงานรวมถึงกรณีที่ถูกตั้งข้อสังเกตนะคะว่ากำไรของปตท.ปีนึงเป็นแสนล้านมากเกินไปรวมไปถึงความจำเป็นของการจัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปฟังเสียงกันค่ะจริงๆแล้วโดยส่วนตัวนะฮะผมคิดว่าควรจะมีในอนาคตควรจะมีก็เรียกอะไรทางสำรองทางยุทธศาสตร์แต่ว่าในขณะที่เรายังไม่มีนะครับเครื่องมือที่เรียกว่ากองทุนน้ำมันผมว่านะฮะดีก็ยังดีกับไม่มีนะฮะคือถ้าเลือกตอนที่เลยไม่มีเครื่องรับจะไม่มีเครื่องมืออะไรเหลือในการบริหารจัดการในกรณีที่มีวิกฤตหรืออะไรต่างๆนะฮะผลลัพธ์ผลกระทบถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะใช้ผิดวัตถุประสงค์ไปบ้างอะไรนะแต่ก็คิดว่าไม่มีใครมีเจตนาร้ายครับก็ทั้งหมดไปเลยเนี่ย LPG ก็ขึ้นแล้วก็เบนซินก็ลงนะส่วนเดิมดีเซลก็เป็นไปตามนโยบายนะแต่ผมห่วงโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยที่มีการบิดเบือนสูงมากแต่วันนี้เปิดเข้าไปดูเนี่ยแทบจะไม่มีความจริงอะไรเหลืออยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ากระแสสังคมถูกเหนี่ยวนำไปในทางนั้นเนี่ยก็น่าห่วงนะครับส่วนเรื่องบอร์ด BOI นะคะที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประธานคสช.เป็นประธานและอยู่ระหว่างการนัดประชุมแล้วก็รออนุมัติโครงการที่ค้างตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วนะคะมีโครงการทั้งสิ้นรอกันถึง700โครงการค่ะมูลค่า760,000 ล้านบาททีเดียวนะคะโครงการที่รอสำคัญก็ประกอบด้วยการร่วมลงทุนของรถยนต์ MG นะคะเป็นการลงทุนระหว่างเครือ CP กับจีนค่ะโครงการ Eco Car Phase 2นะคะของ10ค่ายรถยนต์ก็มีทั้ง Toyota Honda Mazda แล้วก็ค่ายอื่นๆอีกนะคะรวมทั้งหมดประมาณ 130,000 ล้านบาทแล้วก็ที่เหลือเป็นโครงการใหญ่ๆของปูนซีเมนต์ไทยค่ะร่วมทุนกับจีนนะคะแล้วก็สายการบินไทยแอร์ ACX ที่จะเปิดเส้นทางการบินเพิ่มเติมอันนี้เป็นเรื่องที่จะบอร์ด BOI จะต้องมีการพิจารณาในเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องร้อนๆที่ต้องดำเนินการค่ะส่วนเรื่องนี้ค่ะผู้บริหารธนาคารทหารไทยยอมรับว่านี่ NPL จากบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นร้อยละ2นะคะแต่ว่าไม่น่ากังวลค่ะเพราะว่าถือว่าควบคุมได้นะคะเป็นการเปิดเผยจากคุณกัญจนาโรจนาวัฒนยูค่ะหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารส่งเสริมการตลาดลูกค้าบุคคลของธนาคารทหารไทยซึ่งเชื่อว่าเศรษฐกิจครึ่งปีหลังของปีนี้นะคะมีสัญญาณการเติบโตที่ดีขึ้น TMD คาดว่า GDP ทั้งปีจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ2.5-3ค่าจากเดิมร้อยละ2นะคะแล้วก็มั่นใจว่าการใช้เงินผ่านบัตรเครดิต TMB ปีนี้จะเติบโตตามเป้าหมายคือประมาณ 20-25% โตเยอะทีเดียวนะคะหลังจากไตรมาสแรกขยายตัวได้เพียงประมาณ 8-10% สูงกว่าภาพรวมของตลาดบัตรเครดิตที่เชื่อว่าทั้งปีน่าจะขยายตัวถึงแค่
8-10เท่านั้นนะคะส่วนนี้ NPL ค่ะของตลาดบัตรเครดิตของทีม B อยู่ที่ประมาณ 2% ค่ะถือว่ายังไม่น่าห่วงนะคะว่าแล้วก็ปีนี้ทีม B ตั้งเป้าเติบโตยอดบัตรใหม่ประมาณ 140,000 บัตรกันเลยทีเดียวค่ะอันนี้เป็นเรื่องร้อนๆเกี่ยวกับทรูนะคะทรูเมื่อวานนี้มีการประกาศเพิ่มทุน100,000,000 บาทค่ะเพื่อจะดึงจีนเข้าถือหุ้นนะคะกลุ่มทรูค่ะเพิ่มทุน100,000,000 บาทนะคะออกหุ้นสามัญ10,000,000 หุ้นค่ะขายต่ำขายในราคาผ่าเนี่ยขายมีราคานะคะ6.45 บาทค่ะแล้วก็ดึงไชน่าโมบายเข้ามาถือหุ้น 18% นะคะคาดว่าน่าจะได้เงินระดมทุนประมาณ 64,500 ล้านบาทค่ะหวังที่จะลดภาระหนี้นะคะโดยกลุ่มผู้บริหารคุณธนินทร์เจรวนนท์มั่นใจว่ากลุ่ม CP เนี่ยพร้อมที่จะใช้สิทธิ์รับซื้อหุ้นที่เหลือนะคะกรณีผู้ถือหุ้นรายอื่นสละสิทธิ์แล้วก็การเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้ผลการเงินของธนาคารของกลุ่มทูแข็งแกร่งค่ะหนุนธุรกิจเติบโตในระยะยาวนะคะโดยทูคอร์ปอเรชั่นแจ้งตลาดหลักทรัพย์ระบุว่าบอร์ดอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 145,302 ล้านบาทเป็น 246,079 ล้านบาทค่ะเป็นการออกหุ้นสามัญ 10,077 ล้านหุ้นนะคะราคาพา10บาทค่ะแยกเป็นผู้ถือหุ้นเดิมอัตรา 2.5 หุ้นเดิมต่อผู้ถือหุ้นใหม่นะคะ1หุ้นราคาประมาณ6.45 บาทค่ะที่เหลือก็จะจัดสรรให้กับ China Mobile International Holding Limited นะคะหรือชื่อว่า China Mobile ไม่เกิน 4,429.42 ล้านหุ้นนะคะหรือคิดเป็นเงินประมาณ 40% ค่ะของจำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนก็หุ้นราคาเท่ากันค่ะ6.45 บาทนะซึ่งจะทำให้ทั้งหมดเนี่ยChina Mobileเข้ามาถือหุ้นประมาณ 18% ค่ะเงินที่ได้นะคะจะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่นำมาใช้ในการบริการโทรศัพท์พื้นฐานทางด้านธุรกิจนะคะแล้วก็ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วก็ธุรกิจบริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกนะคะส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้เป็นเงินทุนสำหรับขยายการลงทุนในอนาคตค่ะแล้วก็ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทนะคะกำหนดให้จองซื้อหุ้นนะคะ 22-28 สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาวาระเพิ่มทุนในวันที่25 กรกฎาคม 2557แล้วก็เป็นสมุดจดทะเบียนนะคะวันที่4 กรกฎาคมแล้วก็ยอมรับค่ะว่าการประกาศเพิ่มทุนครั้งนี้ค่อนข้างเยอะนี่นะคะมีผลกระทบน่าจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นทรูถึง 4% ทีเดียวค่ะอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องร้อนๆ นะคะ7องค์กรเอกชนค่ะสรุป4แนวทางเตรียมเสนอคสช.นะคะหลังการประชุมนานถึงกว่า3ชั่วโมงค่ะของ7องค์กรภาคเอกชนนะคะคุณกลินสารสินกรรมการเลขาธิการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าที่ประชุมได้ข้อสรุป4แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนนะคะ 1-2 เดือนแล้วก็แนวทางระยะยาวเร่งด่วนนะคะมี3ข้อก็คือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่างประเทศซึ่งจะเชิญนักลงทุนที่อยู่ในประเทศไทยมาชี้แจงถึงความปลอดภัยการลงทุนในประเทศแล้วก็จะใช้เวทีประชุมหอการค้าต่างประเทศในไทยก็จะประชุมกันในวันนี้นะคะส่วนเรื่องที่2ก็คือการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความปรองดองค่ะจะผลักดันการทำงานร่วมกับหอการค้าทั่วประเทศให้เข้าไปจัดทำโครงการที่มีส่วนร่วมและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมเรื่องสุดท้ายเร่งด่วนสุดท้ายนะคะการขจัดปัญหาคอร์รัปชันซึ่งจะยึดแนวทาง8ข้อขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยที่คาดว่าจะจัดทำรายละเอียดที่ชัดเจนเร็วนี้นะคะส่วนระยะยาวค่ะระยะยาวก็คือวางรากฐานให้ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวนะคะเช่นการปรับแก้การขอใบอนุญาตต่างๆการวางผังเมืองค่ะแล้วก็การแก้ไขกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนให้ดำเนินการการทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะคะมี4แนวทางสำหรับระยะยาวนะคะก็จะเสนอแผนดังกล่าวให้กับแผนปฏิรูปเศรษฐกิจ7ข้อคือ1เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันค่ะ2แนวทางการลงทุนภาครัฐและเอกชน3การศึกษาและนวัตกรรมนะคะ4มาตรการทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ5แนวทางธรรมาภิบาลเพื่อแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน6การจัดกฎเกณฑ์ระเบียบภาครัฐนะคะแล้วก็แนวทางสุดท้ายคือการจัดการโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เป็นระบบค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะดัชนีตลาดหุ้นไทยเมื่อเวลา10:22 นค่ะปรับเพิ่มขึ้นมาเป็นบวกแล้วนะคะ 4.08 จุดค่ะอยู่ที่ 1,461.38 นะคะวอลลุ่มการซื้อขาย 1,635.67 ล้านบาทค่ะสถานการณ์หุ้นทรูเป็นอย่างไรต้องไปสอบถามคนนี้ค่ะคุณวิษณุชลิตกุลบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจค่ะสวัสดีค่ะคุณวิษณุคะครับสวัสดีครับได้ยินข่าวว่าหุ้นทรูแข็งทีเดียวเหรอคะก็วันนี้ก็เมื่อเช้าเปิดมาล็อกไปที่20สตางค์นะครับ7.25 บาทตอนนี้พยายามตีกลับไปที่7.35 บาทนะครับแต่ก็ยังสู้กันอยู่ที่ระหว่าง7.35 บาทกับ7.30 บาทก็เรียกว่าต่ำลงน้อยกว่าที่คาดไว้เยอะนะครับที่สำคัญคือมีแรงซื้อเข้ามาหนาแน่นมากนะครับนี่ขณะเปิดมาเนี่ยไม่กี่นาทีนี่นะครับแล้วก็ซื้อขายกันไปแล้ว10,000 กว่าล้านแล้วนะครับเฉพาะทรูตัวเดียวนะครับ
แสดงว่าการประกาศการเพิ่มทุนที่จะซื้อราคาหุ้นใหม่อยู่ที่6.45เนี่ยไม่ได้มีผลกระทบเลยไม่ทำให้เกิด dilution effect เลยหรอคะก็เข้าใจยากนะครับ เข้าใจยากเพราะวันนี้เนี่ยปรากฏว่าคนจะไปมองว่าหุ้นที่น่ากลัวที่ต้องลงต่อคือหุ้น Dtac กับหุ้น Advance นะครับซึ่งเป็นคู่แข่งของทรูมองคนก็มองกลับไปว่าการที่ได้พันธมิตรอย่างไชน่าโมบายเนี่ยนะครับฮ่องกงเข้ามาเนี่ยนะครับจะทำให้ทรูมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นก็ตีความไปอีกแบบนึงนะครับก็เลยวันนี้หุ้นทรูก็เลยไม่ค่อยจะลงเท่าที่ควรแต่ที่ว่าวันตามจริงแล้วนะครับคุณธรรมครับโดยพื้นฐานเนี่ยของทรูเนี่ยไม่ดีเอาซะเลยนะครับที่ต้องพูดกันตามความจริงนะครับข้อที่จริงมีอยู่ว่าทรูได้เพิ่มทุนครั้งสุดท้ายเมื่อปี2554นะครับจะเพิ่มจาก 70,000 ล้านมาเป็น 145,000 ล้านนะครับ77,000 นะครับเพิ่มเท่าตัวเนี่ยเพิ่ม 100% แล้วกันนะครับกว่าคราวนี้ก็เพิ่มอีก 71% นะครับเพิ่มอีก 1,700 ล้านหุ้นนะครับก็เรียกว่าเพิ่มทุนไปค่อนข้างเยอะๆที่สำคัญคือ equity ของทุนของ True เนี่ยก่อนเพิ่มทุนส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยครับก่อนเพิ่มทุนเนี่ยนะครับเหลืออยู่ที่ 7,936 ล้านบาทเองนะครับการเพิ่มทุนคราวนี้จะทำให้ได้เงินเข้ามา65,000 ล้านบาทนะครับแต่ว่าประเด็นปัญหาคือส่วนต่ำมูลค่าหุ้นเพราะขายหุ้นเนี่ยค่อนข้างจะต่ำนะครับ6.45 นะครับดังนั้นจะมีส่วนต่ำมูลค่าหุ้นประมาณ3.55รวมแล้วเนี่ยจะมีส่วนต่ำมูลค่าหุ้นประมาณ30,000กว่าล้านบาทนะครับดังนั้นหุ้นที่ได้มาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทำให้ equity ได้เงินมา 60,000 ก็จริงนะครับแต่ว่าทำให้ equity เพิ่มขึ้นประมาณ30,000กว่า30,000เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นปัญหาคือบริษัทนี้ไม่เคยกำไรมีแต่กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่มีกำไรจากการดำเนินงานเลยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาที่นักลงทุนต้องพิจารณากันนะครับอันนี้เราก็ว่ากันตามเนื้อผ้าเลยนะครับว่าเพราะว่า dilution เนี่ยนะครับคราวนี้เพิ่มมา 71% นะครับคุณธภาครับแต่ว่าผู้บริหารออกมายืนยันว่าจะ dilution แค่ 4% ก็ผมก็ดูได้ตักตาแล้วไม่เข้าใจเลยนะครับแสดงว่าตำราเกี่ยวกับราคาหุ้นนี่ใช้ไม่ได้เลยสำหรับบริษัทนี้นะครับปากกาเซียนกันหมดเลยครับคือปากกาเซียนคือเซียนที่ไหนมาก็ยอมแพ้หมดนะครับค่ะแต่ว่าไปแล้วเนี่ยฮะไชน่าโมบายเองเขาก็แข็งแกร่งทางด้าน 4G นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขามองมันไปล่วงหน้าไปแล้วหรือเปล่าก้าวล้ำคนอื่นไปก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าไชน่าโมบายไม่ได้เข้ามาบริหารนะครับคุณนภาครับคือไชน่าโมบายเข้ามาถือหุ้นแค่ 18% แค่ส่งกรรมการเข้ามา2คนเท่านั้นเองนะครับไม่มีอำนาจในการบริหารเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหาคำวันเดิมคำถามว่าแล้วเข้ามาเนี่ยนะครับจะมาทำอะไรได้ในเมื่อเทคโนโลยีเนี่ยนะก็ไม่ได้ต่างกันมากมายอะไรนักหนาที่สำคัญคือฝีมือการตลาดต่างหากนะครับที่เป็นตัวตัดสินไม่ใช่ฝีมือทางด้านเทคโนโลยีนะครับเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณชวลิตคุณวิษณุมากค่ะคุณวิษณุชลิตคุณเรามาได้คุยกันถึงเรื่องหุ้นของ True นะคะคงต้องจับตาหุ้นของ True กันต่อไปค่ะส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วของ Invest Daily ค่ะช่วงหน้า Economic Big Story นะคะพบกับทีมเศรษฐกิจสปริงนิวแล้วคุณชยารมศิวกุลค่ะช่วงนี้ Invest Daily นะคะสำหรับลาไปแล้วแต่ก่อนจะลาไปนะคะทิ้งท้ายกันด้วยเพลงของราคาทองคำค่ะวันนี้ราคาทองคำคงที่นะคะสวัสดีค่ะ